layout ตัวที่สามนะครับก็จะเป็นตัวที่เรียกว่า grid layout grid นะครับ grid ภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าตารางนะครับ grid ก็คือเป็นตารางเป็นช่องตารางฉะนั้นพอเราพูดถึงตารางปุ๊บมันจะมีการที่เราจะระบุได้ว่าเฮ้ยมันมีกี่แถวมันมีกี่คอลัมน์มันเป็นตารางเนาะมันจะมีแถวมันจะมีคอลัมน์ถูกไหมครับฉะนั้นในตัวของ grid นะครับเวลาเราจะสร้าง layout ที่เป็นแบบ grid เนี่ยเราก็จะใส่เป็นcomponent ไอ้ตัว constructor นะครับที่เป็นวงเล็บเฉยๆเนี่ยมันก็จะมองว่ามี1แถวแล้วก็จะมีคอลัมน์เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆต่อมานะครับถ้าเราใส่เป็นจำนวนแถวจำนวนคอลัมน์ก็คือเราจะได้กริดที่มีจำนวนแถวแล้วก็จำนวนคอลัมน์ตามที่เราต้องการทีนี้เป็นตัวอย่างดีกว่าครับเพื่อความเข้าใจตัวอย่างนะครับโค้ดเดิมของอาจารย์บอกว่าเฟรมของอาจารย์เนี่ยจุด set layout ให้เป็นกริด layout กริด layout นะครับอันนี้เป็นแบบที่ไม่มีพารามิเตอร์อะไรแล้วอาจารย์ก็มีปุ่มอยู่7ปุ่มเหมือนเดิมอาจารย์แอดปุ่ม add เข้ามานะครับพอแอดปุ่ม1เข้ามาปุ๊บปุ่ม1จะไปอยู่ซ้ายสุดแล้วเต็มวงเต็มพื้นที่เลยเนื่องจากว่ากริด layout เนี่ยถ้าเราไม่ได้กำหนดพารามิเตอร์มันจะเป็น1แถวโดยอัตโนมัติ1แถวแล้วคอลัมน์เนี่ยมันจะมีกี่คอลัมน์ก็ช่างมันจะอัดกันเข้ามามันจะบีบกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าเราแอดปุ่ม1เข้าไปปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่ม4ปุ่ม5ปุ่ม6ปุ่ม7มันก็จะต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นกริด layout ที่แบบไม่ได้ใส่พารามิเตอร์อะไรเลยในทำนองเดียวกันนะครับถ้ากริด layout ของอาจารย์เนี่ยนะครับกริด layout ของอาจารย์ใส่เป็นพารามิเตอร์เป็น42ก็คือมีอยู่4แถวครับแล้วก็2คอลัมน์4แถว2คอลัมน์ทีนี้พออาจารย์มีปุ่มทั้งหมด7ปุ่มนะครับมีปุ่มทั้งหมด7ปุ่มเวลาเราแอดเข้าไปเราแอดยังไงครับเราก็จะแอดปุ่ม1เข้าไปถูกไหมครับแอดปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่ม4พอแอดเข้าไปก็คือปุ่ม1เข้าไปอยู่ที่ช่องแรกนะครับแถวแรกช่องแรกปุ่ม2จะไปอยู่แถวแรกช่องที่2พอปุ่ม3ปุ๊บมันไม่มีละมันลดมันก็หล่นลงมาข้างล่างเป็นแถวที่2ช่องแรกนะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่ม4ก็เป็นแถวที่2นะครับแล้วก็ช่องที่แถวที่2ช่องที่2นะครับจากนั้นก็เป็น5 6 7ทีนี้เรามีแค่7ปุ่มแล้วปุ่ม8ไม่มีปุ่ม8ก็เลยจะเป็นช่องว่างตรงนี้มันก็เลยว่างเพราะเราตั้งว่าให้มันมี4แถว2คอลัมน์มันก็จะมีทั้งหมด8บรรจุได้ทั้งหมด8ปุ่มถูกป่ะแต่เรามีแค่7ปุ่มฉะนั้นปุ่มนี้ก็อาจจะว่างก็ได้นะครับทีนี้หลังจากที่เรามีไอตัวเขาเรียกอะไรนะพารามิเตอร์ตัวนี้ละ42เราอาจจะเพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปว่าเป็น4255 42ก็คือ4แถว2คอลัมน์นะครับ5กับ5ก็คือระยะห่างนะครับระยะห่างของแต่ละคอมโพเนนต์ก็คือ5กับ5แนวตั้งกับแนวนอนนะครับเป็น5 5แบบนี้เราก็สามารถเซตหน้าตาของโปรแกรมนะครับหน้าตาของโปรแกรมหรือหน้าตาของการวางคอมโพเนนต์ได้ที่หลากหลายนะครับเป็นคอมโพเนนต์แบบระวางแบบบอร์เดอร์แบบโฟลว์นะครับหรือแบบอะไรอะแบบมีกริดเลเยอร์นะครับบอร์เดอร์โฟลว์แล้วก็กริดเลเยอร์ทีนี้อาจารย์ขอแถมไปอีกตัวหนึ่งเลยจะได้ง่ายๆนะครับก็คือ Now Layout Now Layout ก็คือที่เราใช้มาเมื่อกี้ครับเป็นการวางคอมโพเนนต์แบบอิสระก็คือไม่มี Layout Now แปลว่าไม่มี Now แปลว่าว่างฉะนั้นเฟรมไหนที่เป็น Now นะครับก็คือเป็น Now Layout เนี่ยก็คือเราวางได้อิสระแต่ว่าข้อเสียคือเราต้องระบุสิพอเป็นอิสระเราต้องระบุว่าปุ่มนี้จะต้องอยู่ตรงไหนโลเคชันไหนไซส์ขนาดเท่าไหร่เราจะต้องมีการระบุนะครับตัวโลเคชันแล้วก็ไซส์หรือแม้กระทั่งเราอาจจะใช้คำเมธอดที่ชื่อว่า set bounds เพื่อในการกำหนดนะครับเพื่อกำหนดว่าคอมโพเนนต์จะอยู่ที่ตำแหน่งไหนยังไงบ้างนะครับตัว set layout เนี่ยไม่ต้องใส่อะไรครับใส่แค่คำว่า now เข้าไปนะครับให้กลายเป็น now ก็จะกลายเป็น now layout เลยนะครับตัวนี้เราได้ทดลองไปแล้วนะครับทดลองไปแล้วไม่ได้ยากอะไรนะทีนี้ในตัว layout เนี่ยข้อสำคัญหรือข้อจำกัดที่มันจะต้องไม่ใช่ข้อจำกัดสิข้อที่ควรระลึกถึงนะครับถ้าเราเซตให้ layout เป็น now นะครับอย่างเช่นเฟรมเห็นไหมเฟรมของอาจารย์เฟรมเดิมเซต layout เป็น now เรามีคอมโพเนนต์กี่ตัวเราต้องระบุตำแหน่งของมันทุกตัวนะครับเช่นถ้าเรามี text field นะครับแล้วต้องการให้ text field อยู่ตำแหน่งนี้เราจะต้องคำนวณว่ามันเป็น x y width high เท่าไหร่ x 50 y 50 width เท่าไหร่ high เท่าไหร่เราต้องคำนวณแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับป
ปุ่มที่2ครับอันที่2ก็คือบัตตันนะครับบัตตันเราต้องการให้บัตตันมาอยู่ข้างล่างเราต้องคำนวณว่าจุดเนี่ยจุดเริ่มต้นของบัตตันเนี่ยอยู่ที่ x y เท่าไหร่แล้วบัตตันจะกว้างไปเท่าไหร่แล้วจะสูงเท่าไหร่เราต้องคำนวณตัวเลขเหล่านี้นะครับทุกตัวแล้วก็ค่อยแอดลงไปในเฟรมแอดเข้าไปในเฟรมถ้าคุณเห็นแค่2ปุ่มหรือ2คอมโพเนนต์แบบนี้คุณอาจจะคิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรนี่คุณลองนึกดูง่ายๆว่าถ้าหน้าตาคอมโพเนนต์ของเราอ่ะมีประมาณ30คอมโพเนนต์หรือ40คอมโพเนนต์ที่วางอยู่บนหน้าเดียวกันมีทั้งปุ่มมีทั้งลาเบลมีทั้งเท็กฟิลมีทั้งอะไรต่างๆคุณคิดว่าการคํานวณตรงเนี้ยถ้าคำนวณด้วยตัวเองด้วยคนเป็นคนคำนวณอ่ะจะคำนวณยากขนาดไหนยากไหมมันจะอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการหรือเปล่าเราต้องใส่ตำแหน่งตัวเลขให้ถูกต้องนะครับฉะนั้นการใช้ Null Layout มันก็ยืดหยุ่นก็จริงครับแต่ว่ามันก็จะเป็นภาระของโปรแกรมเมอร์ที่จะต้องมาคำนวณตำแหน่ง X Y Width High อะไรต่างๆตามนี้นะครับฉะนั้นต้องเลือกนะครับต้องเลือกว่าเราจะใช้คอมโพเนนต์แบบไหนนะครับใช้คอมโพเนนต์หรือใช้ Layout แบบไหนทีนี้เดี๋ยวในเรื่องต่อไปอาจารย์จะพูดถึงคอมโพเนนต์ตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้ในวิดีโอนี้เบรกไปดีก่อน